งานในสภาก็สำคัญแต่งานที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือการพิสูจน์ว่าพรรคก้าวไกลสามารถบริหารรัฐบาลให้คุณภาพชีวิตที่ดีเกิดขึ้นได้และสนามผู้ว่ากรุงเทพมหานครจะเป็นบทพิสูจน์ที่ผมต้องทำงานหนักและพิสูจน์ตัวเองว่าผมสามารถขับเคลื่อนนโยบายในแนวทางของรัฐบาลก้าวไกลให้คนกรุงเทพมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้ให้ได้ผมพร้อมที่จะรับภาระในการพิสูจน์ในงานบริหารกรุงเทพมหานครให้ดีไปกว่างานส.ส.ที่อยู่ในสภาผมในฐานะที่เป็นส.ส.เนี่ยนะครับปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยก็ทำงานด้านนโยบายกรุงเทพมหานครมาโดยตลอดนะครับแล้วก็อยู่ในทีมนโยบายอยู่ในทีมที่วางนโยบายและวางวิถีการทำงานในสนามผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วเราก็ต้องพยายามครับว่าค้นหาคนที่เหมาะสมที่จะขับเคลื่อนนโยบายของเราบนวิถีทางในการทำงานของก้าวไกลโดยที่ไม่หวั่นเกรงกับอำนาจใดๆไม่หวั่นเกรงกับผลประโยชน์ที่อยู่ตรงหน้าใช่ไหมครับแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยผมอยู่ในทีมนี้มาตั้งแต่แรกจนในท้ายที่สุดกรรมการบริหารพรรคก็ตัดสินใจเรียกผมไปคุยแล้วก็บอกว่าผมพร้อมไหมที่จะลงในฐานะผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครผมในฐานะที่ร่วมคิดร่วมทำมาตั้งแต่แรกและต้องการคนที่พร้อมขับเคลื่อนนโยบายพรรคบนวิถีทางของพรรคและผมเชื่อว่าในเมื่อพรรคมองว่าผมใช่ผมก็เชื่อว่าตัวเองขับเคลื่อนอนาคตขับเคลื่อนนโยบายและแผนต่างๆบนวิถีทางของพรรคก้าวไกลได้ก็ตัดสินใจครับดังนั้นผมอยู่ในกระบวนการตั้งแต่แรกอยู่แล้วกับคำถามที่ว่าอนาคตทางการเมืองผมจะเป็นอย่างไรผมขอบคุณนะครับที่หลายท่านบอกว่ารู้สึกเสียดายผมแต่ถ้าเราจำกันได้นะครับเมื่อการเลือกตั้ง24มีนาปี62กับการเลือกตั้งพรรคอนาคตใหม่ไม่เคยมีใครรู้จักผมเลยนะผมใช้เวลา3ปีในการพิสูจน์วันนี้ผมขอบคุณมากที่ประชาชนทุกคนรู้สึกเสียดายแสดงว่าสิ่งที่ผมทำงานหนักสิ่งที่ผมทุ่มเทมันผลิตดอกออกผลในใจประชาชนผมต้องขอบคุณงานในสภาก็สำคัญแต่งานที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือการพิสูจน์ว่าพรรคก้าวไกลสามารถบริหารรัฐบาลให้คุณภาพชีวิตที่ดีเกิดขึ้นได้และสนามผู้ว่ากรุงเทพมหานครจะเป็นบทพิสูจน์ที่ผมต้องทำงานหนักและพิสูจน์ตัวเองว่าผมสามารถขับเคลื่อนนโยบายในแนวทางของรัฐบาลก้าวไกลให้คนกรุงเทพมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้ให้ได้และผมพร้อมที่จะรับภาระในการพิสูจน์ในงานบริหารกรุงเทพมหานครให้ดีไปกว่างานส.ส.ที่อยู่ในสภาวิธีคิดการทำงานในการเปลี่ยนแปลงกรุงเทพมหานครเนี่ยเราเอาสถานการณ์เป็นที่ตั้งเพื่อที่จะกำหนดยุทธศาสตร์เอายุทธศาสตร์มากำหนดนโยบายเอานโยบายมากำหนดคนนะครับเมื่อเราเห็นว่าสถานการณ์แบบนี้เราไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นคนนอกหรือจะเป็นคนในแต่เป็นคนที่เหมาะที่สุดและเป็นคนที่สร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงๆเพราะฉะนั้นอย่างที่ได้พูดไปในตอนแรกนะครับก็มีการพูดคุยมีการท้าทายทั้งคนนอกทั้งคนในอยู่แต่ผมไม่คิดว่าสถานการณ์แบบนี้ยุทธศาสตร์แบบนี้นโยบายที่ทำมาแบบนี้จะมีใครที่เหมาะสมกับพี่วิโรจน์ครับครับผมคิดว่าการที่เราจะส่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครลงเนี่ยก็เพื่อที่จะไปแก้ปัญหาที่สะสมหมักหมมของกรุงเทพมหานครมานานนะครับในอดีตที่ผ่านมาก็มีผู้ว่าหลายคนแต่ก็ไม่สามารถที่จะมีใครที่ทั้งประสานได้แล้วก็ชนได้อย่างของคุณวิโรจน์นะครับไม่ว่าจะสู้กับรัฐส่วนกลางอย่างกระทรวงต่างๆที่มีอยู่หรือปริมณฑลรอบๆที่พอหมดขอบเขตแล้วผู้ว่าก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเล่นการเมืองเป็นการพัฒนาเมืองเป็นการสร้างเมืองเป็นการทำให้กรุงเทพมหานครเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับถ้าผมตอบเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมครับคือทุกการเลือกตั้งเนี่ยคือโอกาสเปลี่ยนแปลงครับแล้วก็มีหลายคนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงครับดังนั้นเราทิ้งโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมของเราไม่ได้และ
สนามเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครคือโอกาสที่คนกรุงเทพจะได้เปลี่ยนแปลงและผมเชื่อว่าคนกรุงเทพหลายคนอยากจะเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับเราเราทิ้งโอกาสนี้ไม่ได้